นายกลูกยางไทยรับวอลเลย์บอลสาวไทยพัฒนาแต่ทุกทีมพัฒนาขึ้นตามเผย FIVB ชมกองเชียร์ไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทีมสาวไทยพัฒนาแต่ทุกทีมพัฒนาขึ้นเช่นกันเผย FIVB ชมกองเชียร์ไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม6กรุงเทพมหานครประเทศไทยด้วยสถิติแข่ง12นัดชนะ2แพ้10นัดมี8คะแนนจบอันดับ14ของตารางไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยว่าผลการแข่งขันอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนคาดหวังจะเห็นชัดเจนแล้วว่าทุกทีมพัฒนาขึ้นความจริงทีมเราก็พัฒนาระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับทีมอื่นแล้วเขาพัฒนาไปค่อนข้างจะมากตรงนี้เรื่องที่ต้องกลับมาปรับปรุงทีมของเราเพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะเรายังมีแมตช์การแข่งขันในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียหรือจะเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนซีวีลีกรวมทั้งคัดเลือกโอลิมปิกเกมอีกซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเราทุกคนพยายามเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือนักกีฬาตามศักยภาพที่มีเต็มที่แล้วเมื่อสุดท้ายเราทำได้ระดับนี้ก็คงต้องยอมรับต้องมาปรับปรุงกันต่อไปแต่สิ่งที่ได้รับความชื่นชมคือการแสดงออกของนักกีฬาเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะต่อสู้มีอารมณ์การเล่นที่สนุกสนานมีการยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงวัฒนธรรมให้โลกได้เห็นตรงนี้เราก็ยังรักษาเอาไว้และได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ปีนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ให้การยอมรับเรื่องของผู้ชมการแข่งขันว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการดูวอลเลย์บอลดีที่สุดในโลกก็ว่าแม้เนเชียทุกทีมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสยอดเยี่ยมมากช่วงการแข่งขันรู้ว่าจะต้องทำอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างให้ทุกคนได้ประจักษ์ต้องขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามให้กำลังใจนะครับ